สวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องลุงเวลาพาเลาะนะครับตอนนี้ก็จะเป็น EP5 นะครับในการอัปเดตอาการหลังจากที่ไปฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกามานะครับวันนี้เป็นวันที่2อาหลังจากที่เราไปฉีดมาเมื่อวานนี้ช่วงสายๆนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณสักเกือบ6โมงเย็นนะครับของวันที่2อาในการฉีดวัคซีนนะครับวันนี้นะฮะอาการ ในร่างกายของเรานะฮะที่ที่เจอก็มีแค่เหมือนกับปวดเมื่อยตัวนิดหน่อยนะครับ <idad> เหมือนกับเวลาเราไปออกอก, <rand ing> กําลังกายข้างนอกแล้วเรากลับมาตื่นเช้ามา <S 2> <S 2> แล้วก็มีอาการคันเนื้อคันตัวนิดหน่อยนะครับไข้ไม่มีเลยนะครับไข้ไม่มีเลยตั้งแต่ฉีดนะครับแล้วก็เมื่อวานก็มีอาการปวดหัวนะครับมีอาการหิวน้ํามีการหิวข้าวหลักๆนะครับมีอยู่3ข้อ,อที่เกิดกับร่างกายของผมเองนะของคนอื่นอาจจะมี เอฟเฟกที่มากกว่านี้ก็ได้หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ผมเจออยู่3อย่างที่ไปฉีดมาเมื่อวานนะครับก็จะมี 1. คือหิวน้ําคอแห้งกินน้ําเยอะมากนะครับสก็ 2, คือมีอาการหิวข้าวนะครับหิวข้าวแล้วก็กินข้าวบ่อยมากนะครับคือมันมากกว่าปกติที่เราเคยกินอยู่แล้วก็อันที่3คือเกิดตอนอหลังจากที่เราฉีดมาแล้วประมาณ12ชั่วโมงนะครับก็ปวดหัวนะครับ ปวดตั้งแต่2ทุ่มนะฮะไปจนถึงนู่นนะฮะตีหนึ่งตีสองตีสตื่นเช้ามาอีกทีหนึ่งประมาณ8โมงแล้วก็รู้สึกว่าการปวดหัวหายไปแล้วนะครับอันนี้คืออาการนะครับส่วนวันนี้วันนี้ก็มีแค่ปวดเมื่อยตัวนะครับแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่าก่อนที่เราจะไปฉีดวัคซีนเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็หลังฉีดมาต้องมาเตรียมตัวยังไงนะครผมมีเคล็ดลับนะครับเป็นสูตรของผมเองเนาะ นะครับแต่ละคนก็จะมีแทคนิกในการดูแลตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าใน EP ีหน้านะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีบันทึกอาการในแต่ละ EP ทุกคนก็ลองไปติดตามชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ